ตำรวจที่มีการยัดข้อหากับพ่อค้าส้มตำก่อนที่ล่าสุดก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับผู้ร่วมขบวนการกับตำรวจสืบหนึ่งที่ถูกพ่อค้าส้มตำกล่าวหาว่ายัดยาและก็ยัดข้อหาและรีดเงิน 50,000 บาทเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว3คนส่วนอีก1คนถ้ายังไม่เข้าพบในวันนี้ก็เตรียมที่จะขออำนาจศาลออกหมายจับแล้วครับโดยท่านพันตำรวจเอกวิชัยแดงประดับหัวหน้างานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าผู้ร่วมขบวนการแก๊งตำรวจกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล1ที่ถูกกล่าวหาว่ายัดยารีดทรัพย์ยัดข้อหากับพ่อค้าส้มตำเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว3คนครับประกอบด้วยนายสุทธิศักดิ์จรัสศรีหรือนายเพชรถูกกล่าวหาว่าเป็น1ใน3ของชุดจับกลุ่มที่เข้าตรวจค้นด้านในบ้านพักร่วมกับตำรวจสืบ1นายภาคินอิ่มสะอาดหรือบอมถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ควบคุมตัวนางสาวสโรชาแน่นอุดรลูกสาวพ่อค้าส้มตำมาที่สืบ1และนายเชษฐาปานศรีหรือนายต่อเป็นผู้เจรจาเรียกเงิน 50,000 บาทเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนสน.พญาไทโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเรียกรับข้อหาบุกรุกจากกรณีเข้าตรวจค้นโดยไม่มีหมายค้นโดยทั้ง3คนนี้ก็ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับส่วนนายสิทธิชานาคะชัยยะหรือว่านายโยที่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมเข้าตรวจค้นบ้านพักร่วมกับตำรวจสืบ1และเป็นผู้กล่าวอ้างว่าพบยาเสพติดในบ้านพักนั้นยังไม่มารับทราบข้อกล่าวหาโดยจะมีการขีดเส้นตายภายในวันนี้นะครับถ้าหากนายสิทธิชายังไม่เข้าพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาก็มีการเตรียมขออำนาจศาลออกหมายจับขณะเดียวกันข้อมูลจากการสอบสวนยืนยันถึงการแจ้งข้อกล่าวหากับตำรวจสืบ1รวม6นายโดยมีพันตำรวจตรีบัญชาเจือจานสารวัตรสืบ1เป็นหัวหน้าชุดที่ถูกกล่าวหาตำรวจทั้ง6นายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยยืนยันว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนซึ่งในทางสอบสวนจะมีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของชุดสืบสวนชุดนี้ทั้งการตรวจค้นจับกุมการขอหมายค้นหมายจับรวมถึงการตรวจสอบว่ามีอำนาจตรวจค้นจับกุมโดยไม่มีหมายค้นหรือหมายจับในกรณีที่เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.หรือไม่ครับ